สวัสดีครับผมเฟิร์สนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องแม่ทำตัวอ้วนกลมนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Tea of Serbia อีกเช่นเคยนะครับซึ่งในวันนี้นะครับผมจะมารีวิวอาชีพ Inquisitor นั่นเองถ้าเพื่อนๆสนใจเติมเกมมือถือทางเรามีร้าน ACK เกม Top Up Center ร้านเติมเกมบริการดีเติมไวแถมราคาถูกด้วยนะทางร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายปลอดภัยไม่มีรีฟันแน่นอนไม่ว่าจะเป็นเกม Back Cover M Joy of Lightชิวฮีโร่ไลท์ลีกออฟเลเจนด์และเกมมือถืออื่นอีกมากมายทางร้านเปิดบริการ10โมงถึงตี2นะครับถ้าเพื่อนๆสนใจติดต่อได้2ช่องทางที่เพจ LINE ผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับสายอาชีพนี้นะครับจะอยู่กลุ่มเดียวกับเคลิกพาลาดินและเพกด็อกเตอร์นั่นเองอาชีพอินควิซิเตอร์นะครับอาวุธที่ใช้คือคอร์โลการโจมตีปกติและสกิลระยะใกล้สำหรับอาชีพนี้นะคะจะออกแนวบาดหลวงมืดสกิลค่อนข้างเทพมากๆครับความสามารถหลักคือโจมตีปกติแรงและมีโอกาส 20% ทำให้ติดสถานะสตันได้ด้วยนะครับและถ้าโจมตีด้วยสกิลจะไม่สนพลังป้องกันศัตรู 5% และเปอร์เซ็นต์จะเพิ่มขึ้นตามระดับคานั่นเองสกิล1นะคะโจมตีบอสแรงและใช้ได้3ครั้งเหมือนกันทั้ง4อาชีพในกลุ่มนี้นะครับสกิลที่2นะครับแช่งไก่ยักษ์โจมตีมีโอกาส 5% ทำให้ติดสถานะเลือดออกไดนาเมจพิเศษแรงขึ้น 10% กับศัตรูที่ติดสถานะคำสาบนั่นเองและถ้าใช้สกิลนี้กับบอสนะครับสกิลนี้จะเป็น2ฮิตนั่นเองส่วนสกิล3นะครับคือคีเอทมากสกิลเนี่ยมันจะเป็นโลงศพที่มีชื่อว่าไอรอนไมเดนนะครับเป็นเครื่องทรมานนั่นเองส่วนประวัตินะครับไปหาดูแล้วกันนะครับสกิลนี้นะครับจะขังศัตรูที่เป็นมอนสเตอร์นะครับ4วินาทีและสร้างดาเมจสกิลนี้ไม่สามารถขังบอสได้นะครับไล่มนต์ดำใส่ศัตรูนะครับทำให้ติดสถานะเลือดออกส่วนสกิล5นะครับเรียกวงล้อโจมตีศัตรู5วินาทีสกิลค่อนข้างเทพเหมือนกันนะครับเมื่อสกิลแรงสูงขึ้นนะครับจะมีเก็บสแต็กลดคูลดาวน์และการใช้ HP ที่น้อยลงนะครับการโจมตีปกติก็สามารถใช้ลด HP ได้ด้วยนอกจากนี้นะครับยังอึดขึ้นกับบอสถึง 15% มีเพิ่มสถานะเผาไหม้เข้ามานะครับที่เหลือก็จะเป็นเพิ่มดาเมจจากสกิลนั่นเองสำหรับจุดเด่นอาชีพนี้นะครับผมมองว่าอยู่ที่การโจมตีปกตินะครับที่มีโอกาสสตันได้ส่วนสกิลผมมองว่ามันออกแบบมาเทซะมากกว่านะครับในช่วงต้นเกมนะครับด้านโซโล่ฟาร์มไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะครับคอนเทนต์บอสเนี่ยพอได้ส่วน PvP ก็ไม่ค่อยเห็นนิยมมากนักนะครับหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับช่วงท้ายคลิปฝากกดติดตาม TikTok ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับต้องลาไปก่อนนะครับจุ๊บจ้า